นี่คือกระเป๋ากล้องกันขโมยที่ราคาคุ้มค่าที่สุดในปี2024 Gravity Move Reform Expo คลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของกระเป๋ากล้องอะไรที่กันขโมยได้และราคาไม่สูงจับต้องได้ผมก็เลยมานึกถึงใบนี้ฮะ Gravity Move Reform Expo และฟีเจอร์ในการกันขโมยที่จะพูดต่อไปนี้ยังรวมไปถึงกระเป๋า Gravity Move รุ่นอื่นๆด้วยที่เราหยิบตัว Reform Expo ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าพี่ฉิมเนี่ยได้ไปเจอการล็อกแบบกับตัวเองว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเจ๋งมากก็เลยหยิบตัวนี้ขึ้นมาเพราะฉิมได้นำมันไปใช้ที่อังกฤษมาซึ่งเป็นจุดที่ฉิมรู้สึกว้าวแล้วก็ชอบเพราะมันได้ใช้จริงคือผมอะไปอังกฤษแล้วก่อนไปอะผมเนี่ยกลัวเรื่องของขโมยมากเพราะว่าเขาไปหาข้อมูลมาเยอะเขาบอกว่าเฮ้ยระวังนะมันจะมีขโมยมีพิกพ็อกเก็ตเนี่ยอะไรเงี้ยโซนยุโรปแล้วอังกฤษก็มีแล้วคนรู้จักผมที่อยู่ที่อังกฤษนะก็บอกกับผมว่าเนี่ยรุ่นพี่เขาอะเสีย iPhone ปีละเครื่องโหรวยอะแต่เขาออกใหม่อยู่แล้วออกใหม่อยู่แล้วก็ไม่ใช่แล้ว คือโทรอยู่ว่าโดนปั่นจักรยานมาแบบหยิบไปเลยจนไอ้รุ่นพี่คนนี้เลิกใช้ iPhone แล้วหันมาใช้โทรศัพท์อาม่าจะได้ไม่โดนก็ยังโดนอีกรอแต่ว่าขโมยที่ปั่นมาหยิบมาแล้วเฮ้ยอาม่าปั่นกลับมาเอามาคืนด้วยปั่นมาคืนปั่นมาคืนอันนี้ไม่เอาอ่ะมันก็เลยทำให้ฉิมรู้สึกว่าไม่ได้แล้วว่ากลัวจะต้องทำอะไรสักอย่างนึงใช่เพราะว่าของที่เอาไปอ่ะมีทั้งกล้องมีทั้ง DJI Pocket มีไอ้นู่นไอ้นี่มีกระเป๋าตรงกระเป๋าตังมีอะไรพวกนี้ที่มันต้องใช้อ่ะทำมาหากินทั้งสิ้นใช่ครับคือโดนพิกพ็อกเก็ตไม่ได้ไอ้ตอนที่เราเดินผ่านนักท่องเที่ยวเยอะๆแล้วเรากลัวว่าจะมีการพิกพ็อกเก็ตเนี่ยกับ Gravity Move มันมีตัวป้องกันยังไงคือมันตรงนี้ครับไอ้ที่บอกว่าตัวป้องกันที่มีให้เนี่ยกับ Gravity Move ให้ตรงนี้มาคือมันเป็นตัวขอเกี่ยวเราสามารถจะเกี่ยวเข้ากับไอ้ตัวซิปตัวนี้ได้นะเพราะว่าซิปตัวนี้มันจะหัวล็อกแบบนี้ใช่ไหมฮะสิ่งที่ผมทำก็คือแค่เกี่ยวมันเข้าไปแค่นี้เองเกี่ยวเข้าไปจบดึงไม่ออกแล้วไม่มีใครเปิดกระเป๋าคุณได้ง่ายๆแน่นอนเนี่ยครับผมถึงได้บอกว่า Gravity Move อ่ะมันเป็นกระเป๋าที่คุณเอามาเที่ยวยุโรปได้สบายๆเลยเพราะมันถูกออกแบบมาโดยคนที่มันขี้กลัวพิกพ็อกเก็ตพี่บุ๊กมันชอบเที่ยวยุโรปแล้วมันครั้งล่าสุดมันไปเจอพิกพ็อกเก็ตแล้วมันขโมยไปได้มันรู้สึกสะใจเว้ยอันนี้อ่ะกูออกแบบมามึงขโมยไม่ได้ไงเพราะบางคนเขาสะพายเป้อุ้มคนที่สะพายเป้เนี่ยก็จะมีพีพ็อกเก็ตเข้ามาด้านหลังแล้วก็มาเปิดเป้ผมก็เลยเลือกหยิบ Gravity Move Reform Expo ไปด้วยฟีเจอร์กันขโมยล้วนๆเลยมีอะไรบ้างดีกว่ามีทั้งหมดอยู่4จุดที่ Gravity Move Reform Expo ให้ในเรื่องของกระเป๋ากล้องกันขโมยเอาเรื่องแรกเป็นเรื่องเบสิกที่เราไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยมีแค่กระเป๋าใบนี้ใบเดียวทำงานได้เลยนั่นก็คือตัวฮุกที่ด้านข้างของ Gravity Move Reform Expo มันมีตัวที่ใช้เกี่ยวซิปแล้วทำให้คนมาพิกพ็อกเก็ตได้ยากมากนั่นก็คือตรงนี้ครับด้านข้างฝั่งเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณล้วงๆคุณจะเจอตะขออันนึงที่เขาเอาไว้ห้อยลาบูบูไม่ใช่ ไม่ใช่เนี่ยฮะคุณหยิบออกมาแล้วเอาลาบูบูออกไป นะฮะนะเวลาไปเที่ยวก็เอาออกไปก่อนครับ okay. แล้วคุณก็รูดซิปนะฮะเอาไว้ตรงข้างๆอย่างเงี้ยเห็นว่าเอาซิปไว้อย่างเงี้ยปุ๊บที่ตรงหัวซิปเนี่ยมันจะมีรูอยู่เห็นไหมให้เราเอาไอ้ตัวขอเนี่ยเกี่ยวรูตรงนี้อ่ะทำให้รูมันตรงนะคุณจับขอแล้วคุณก็เกี่ยวไปเลยทำรูสองฝั่งซิปสองฝั่งให้มันตรงกันแล้วก็เกี่ยวเข้าไปแบบนี้ตอนเกี่ยวเข้าไปเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ปล่อยทีนี้อันเนี้ยมันก็คือเป็นการล็อกแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณโดนพิกพ็อกเก็ตเปิดนี่คือล็อกช่องเก็บของหลักเลยนะใช่เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ยังไงถ้าโดนกระชากแบบนี้เรารู้ตัวแล้วเราจะระวังตัวมากขึ้นแล้วใช่ครับเปิดไม่ได้ครับเพราะว่าตัวขอตัวนี้ถ้าเกิดมีใครมากระชากเนี่ยมันก็ไปไม่ได้เปิดไม่ได้นะฮะเนี่ยกระชากลงไม่ได้กระชากขึ้นไม่ได้เกี่ยวไว้เลยอันนี้คือฟีเจอร์ที่1ที่กันขโมยแบบเบสิกง่ายๆเลยมีติดอยู่ในกระเป๋า Gravity Move ทุกตัวอันนี้คือ Gravity Active Pro Plus ใบใหญ่สุดเลยใบใหญ่สุดที่เป็นกระเป๋าที่ใส่โน้ตบุ๊กได้จุดที่บอกคืออยู่ตรงไหนอยู่ในฝาเปิดต้องเปิดฝาเปิดฝาขึ้นมาเนี่ยปึ๊บนี่เราเอาซิปก่อนซิปที่ปิดช่องหลักลูดมาไว้ทางนึงก่อนทำเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะแล้วก็ลูดซิปปิดช่องหลักซะนี่อย่างงี้ด้านข้างด้านเดียวกันเนี่ยก็จะมีตัวฮุกตัวนี้เหมือนกันเราก็ใช้วิธีเดียวกันใช้วิธีเดียวกันเลยก็คือเอามาฮุกเข้าอย่างงี้ปึ๊บง่ายๆปล่อยฮุกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝากระเป๋าไปตามปกติอันนี้คือในเคสที่แบบว่าเรารู้แล้วว่าเราจะไม่หยิบกล้องออกมาเป็นเวลานานอย่างเช่นการนั่งรถไฟข้ามเมืองแบบนานๆหลายชั่วโมงแล้วเราอยากนอนหรือว่าการเดินเที่ยวหรือการเดินเที่ยวเรารู้ว่าเราจะไม่เปิดช่องหลักออกมาใช้งานแน่นอนปิดเอาไว้แบบนี้สะพายข้างหลังไว้เลยไม่ต้องกลัวแล้วเอาอย่างน้อยนะก็จะต้องล้วงมือมาที่ฝาเนี้ยซิปอยู่ทางไหนก็ไม่รู้ละเรื่องนึงใครบางคนเกิดมาเห็นขึ้นมาเขาก็เห็นแล้วว่าลูดไม่ได้แน่ๆหรือการพยายามจะมาลูด
ูดก็ทำได้ยากมากอันเนี้ยปลอดภัยมันจะเกิดการกระตุกขึ้นแล้วเราจะรู้ตัวถ้าเขาแบบทำแบบรีบๆเร็วๆนะอันนี้คือความปลอดภัยที่อันเนี้ยเวิร์กมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นคอมแพคตัวใบเล็กก็มีจริงๆอ่ะมันเกิดมาตั้งแต่รีฟอร์มรุ่นแรกแล้วนี่อันนี้คือออริจินอลรีฟอร์มเลยรุ่นแรกๆเลยเนี่ยออริจินอลรีฟอร์มก็มีตัวฮุกตัวนี้เหมือนกันที่หัวซิปมีรูก็ทำเอาไว้ให้แล้วทำวิธีเดียวกันนะไม่ต้องทำให้ดูแล้วทำวิธีเดียวกันเอาหัวซิปมาให้ตรงกันแล้วก็คล้องกับฮุกจบแค่นี้เอามาไว้ฝั่งนี้อันนี้คือสบายใจมากเพราะว่าตอนที่ไปอังกฤษเนี่ยผมไปเดินตรงแถวบิ๊กเบนบิ๊กเบนมันมีอะไรนะตรงสะพานที่มันข้ามแม่น้ำเทมอะที่เขามี2ฝั่งอย่างเงี้ยแล้วเป็นสะพานข้ามอะที่ไม่ใช่หอคอยลอนดอนที่น่ากลัวน่ากลัวนะใช่ๆๆเขาเรียกอะไรนะจำไม่ได้แล้วลอนดอนบริดจ์อะผมไม่รู้ลอนดอนบริดจ์ลอนดอนบริดจ์ใช่ไหมที่มีเวสต์วินสเตอร์แอบบี้อยู่นั่นแถวนั้นละมั้งนั่นแหละตรงนั้นนักท่องเที่ยวเยอะคนเยอะแล้วผมก็กลัวอันนี้คือไปวันแรกคือเห็นแล้วแบบโอ้โหล็อกเลยสบายใจได้ใช้ฟีเจอร์นี้ถือว่าดีมากเรื่องที่2นะฮะคือการล็อกเรื่องแม่กุญแจซึ่งเรคคอมเมนต์ว่าเป็นกุญแจสายยูแบบนี้สายเขาจะเล็กๆแบบนี้นะเพื่อที่จะได้ใส่ในรูหัวซิปได้เพราะว่าหัวซิปของ Gravity Move ทุกตัวตรงช่องเมนคอมพาร์ทเมนต์เนี่ยเขาจะมีรูที่เอาไว้คล้องตัวฮุกเมื่อกี้แหละแต่ในกรณีนี้คือเราอยากให้มันมีรหัสด้วยผมก็เลยแนะนำว่าคุณไปซื้อกุญแจสายยูแบบนี้แล้วคุณก็ตั้งเราหงรหัสให้เรียบร้อยแล้วก็สอดล็อกเข้าไปเลยอันนี้ก็เป็นโซลูชันที่ผมใช้เหมือนกันเสร็จแล้วออกมาก็เป็นแบบนี้ครับล็อกให้เห็นเงินไปเลยว่าล็อกอย่ามายุ่งไม่ต้องพยายามไม่ต้องพยายามเห็นเลยไม่สำเร็จหรอกไม่ซ่อนไม่อะไรสิคือข้อดีของกุญแจแบบนี้นะฮะมันอาจจะปลดง่ายเพราะว่าสายมันเห็นชัดๆเนี่ยปลดดึงออกมาปุ๊บแบบนี้เลยใส่กลับเข้าไปแบบนี้บางคนอาจจะไม่ถนัดกับการควบคุมไอ้ตัวฮุกเพราะว่าตัวฮุกเนี่ยต้องฝึกใช้นิดนึงคือของผมเนี่ยผมจะรู้ว่าต้องจับแบบท่านี้แล้วมันจะไม่หมุนไปหมุนมาแล้วบีบปุ๊บแล้วคล้องถ้าทำเป็นแล้วอาจจะคือจะเร็วแต่บางคนยังไม่ถนัดก็ใช้เป็นตัวสายยูแบบนี้ก็ได้อันนี้คือการล็อกกุญแจในแบบที่สองไม่หรอกอย่างเงี้ยมันคืออะไรรู้ป่ะเราไม่บอกรหัสสักอย่างไม่มีใครปลดมันได้ใช่ครับต้องจะมาบีบคอเอารหัสซึ่งถ้าจะทำอย่างนั้นก็เอาไปเถอะเอาไปทั้งกระเป๋าเลยไปกีดเลยอันนี้คือการล็อกแบบที่สองใช้กุญแจสายยูถัดไปเป็นการล็อกแบบที่3ก็คือต้องพึ่งกุญแจสายยูเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นลักษณะการล็อกเพื่อให้เราหลับสบายหลับตาได้หลับด้วยเมลาโทนินไม่ใช่คือนอนตาหลับไปสบายไปสบายไปสบาย go easy go easy คือสมมุติว่าเวลาที่เรานั่งรถไฟไกลๆหรือว่านั่งรถไฟข้ามเมืองครับอย่างการไปยุโรปไปอังกฤษเกิดมีการนั่งข้ามเมืองขึ้นมาอย่างเงี้ยแน่นอนเราต้องนั่งแล้วก็หลับมันอาจจะมีที่เราแบบหลับเราเหนื่อยแต่การถ่ายรูปมันหลับไปตามอัตโนมัติต่อให้คุณไม่เหนื่อยก็เถอะต่อให้ไปเช้าๆคุณก็หลับไม่รู้เป็นไรขึ้นรถไฟแล้วหลับมันนิ่งๆไปเรื่อยๆหลับตาปลือตาปลือกลัวฮะว่าจะถูกขโมยกระเป๋าไปเราสามารถจะล็อกรวบกับสายของกระเป๋า Gravity Move Reform Expo ได้คือมันอย่างงี้เดี๋ยวผมเดโมด้วยการเอาเก้าอี้ขึ้นมาแล้วกันนี่นี่สมมุติอันนี้เป็นขาเก้าอี้ดีไหมครับดีมากเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยเอาเก้าอี้ขึ้นมาเลยเพราะว่าเก้าอี้หรือว่าโต๊ะจริงๆอ่ะมันก็จะติดอยู่กับพื้นอันนี้ต้องเป็นเก้าอี้ที่ยกไม่ได้นะถ้าเก้าอี้ยกได้ทำไปไม่มีประโยชน์นะเก้าอี้บนรถไฟไงหรือเสาก็ได้เสาที่จับอย่างเงี้ยที่มันอยู่ข้างๆเก้าอี้อ่ะเสาที่ไม่สามารถจะเอาอะไรออกจากบนจากล่างได้นะเดี๋ยวผมจะเดโมด้วยเก้าอี้ตัวนี้เก้าอี้ตัวนี้ล่ะเก้าอี้ตัวนี้สมมติว่าเป็นเก้าอี้รถไฟนะครับเราก็ปลดล็อกอันนี้ออกมาบัคเคิลตัวนี้บัคเคิลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอามามัดเข้ากับเก้าอี้ล็อกเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บผลก็จะเอาออกไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่แล้วแต่9อ่ะ9เป็นขโมย9ก็จะกดบัคเคิลโบว์ซึ่งมันไม่ใช่ครับถ้าแค่นี้ก็ไม่เรียกกันขโมยการที่มันกันขโมยได้เพราะว่าเราใช้วิธีนี้ครับเอาบัคเคิลเนี่ยมาอยู่กับซิปเนี่ยครับเอามาใกล้ๆกันแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอากุญแจสายยูเนี่ยสอดหัวซิปเข้ามาแบบเดิมแบบนี้แล้วมาเสียบเข้าที่ช่องบัคเคิลตรงนี้ขึ้นไปแบบนี้ครับแล้วเราก็ล็อกปุ๊บแค่นี้ครับไม่ต้องไปไหนนะครับแน่นเลยแม่กุญแจตัวนี้ก็ยากที่จะตัดนะไอ้สายเนี้ยใช่เขาเรียกสแตนเลสสตีลมั้งไอ้สายของแม่กุญแจเป็นสแตนเลสสตีลฮะคือตัวบัคเคิลเนี่ยก็ถอดออกไม่ได้นะครับเนี่ยถึงว่าเรากดเงี้ยก็คือมันติดแม่กุญแจนะมันเอาออกไม่ได้นะเห็นไหมเอาออกไม่ได้เลยตัวเมนคอมพาร์ทเมนต์ก็ออกไม่ได้ติดเนี่ยดึงออกไม่ได้ติดไปหมดวิธีการนี้ทำให้เราอะล็อกกระเป๋ากับไอ้ที่มูฟรีฟอร์มเอ็กโปเนี่ยเข้ากับขาโต๊ะหรือว่าขาเก้าอี้ที่มันเป็นเก้าอี้ที่ยกไม่ได้อะทำให้มันอยู่อย่างนี้ไปเลยแล้วมีคนมาแอบเปิดขโมยของเราก็ไม่ได้คือกุญแจตัวเดียวเอาอยู่เลยยกเว้นเสียแต่ว่าเก้าอี้ยกได้อย่างนี้จบเก้าอี้ยกได้ก็จบ เราก็อย่าไปหาเก้าอี้แบบนั้นในการล็อกเพราะฉะนั้นก็ทุกคนต้องไปอะแดปต์เอาว่าเจอเสาเจออะไรที่เราคิดว่าเราจะอยู่ตรงนี้นานๆอาจจะเลือกที่นั่งสูงถ้าเลือกที่นั่งได้เลือกที่นั่งใกล้เสาหรือขาเก้าอี้ที่มันสะดวกหรืออะไรก็ตามแต่ที่หาได้บนรถไฟเลือกล็อกแบบนี้ก็จะรู้สึกวางใจมากขึ้น
และผมก็อะแดปใช้นะฮะกลับตอนที่ไปเกาหลีแล้ววันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะกลับแล้วผมก็ไปนั่งที่ Starbucks Ping Dong แล้ว Starbucks Ping Dong คนเยอะมากผมอยากจะนั่งชิลๆมันต้องรอเป็นแบบชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเดินเหนื่อยแล้วนั่งพักชั่วโมงนึงผมก็ใช้วิธีการล็อกแบบนี้กับขาโต๊ะ Starbucks เพราะว่าเก้าอี้ที่ Starbucks Ping Dong มีค่ามากไม่ใช่เอาไว้เป็นที่ที่วางกระเป๋ากระเป๋าต้องวางบนพื้นเพราะมีแต่คนอยากจะมานั่งพักทุกคนเค้าก็จะใช้เก้าอี้นั่งกันเราไม่ใช่เอาเก้าอี้มาวางกระเป๋าแบบนั้นมันไม่ถูกเราก็เลยต้องเอากระเป๋าวางพื้นใช่ okay. ทีนี้พอวางพื้นแล้วเราอยากจะนั่งชิลๆอ่ะไม่มานั่งดูกระเป๋าอะไรเงี้ยคนก็เดินไปเดินมาเราก็กลัวจะมีคนมาหยิบผมก็ใช้วิธีนี้ก็คือล็อกเข้ากับขาเก้าอี้ตัวเองไม่ก็ขาโต๊ะเลยเอาไปก็ต้องเอาไปทั้งโต๊ะไม่โต๊ะมันยกได้แต่ใครจะมายกกับผมนั่งอยู่ยกโต๊ะต่อหน้าฉันเลยต้องมายกโต๊ะเลยก็ได้อันนี้คืออะแดปว่าไม่ใช่ว่าจะเอาไปแบบสำหรับการนั่งกับเก้าอี้รถไฟไกลๆอะไรงี้เท่านั้นแค่ร้านอาหารแค่ร้านกาแฟอยากนั่งชิลๆแล้วคนมันเยอะอย่างเงี้ยวางบนเก้าอี้ไม่ได้กลัวใครมาหยิบทำแบบนี้ได้บางทีก็อยากจะนั่งแบบทอดอารมณ์ไปกับกลิ่นกาแฟที่อบอวลด้วยนะใช่หรือว่าเพื่อนเราอะนั่งเล่นโทรศัพท์อะเรารู้แล้วเดี๋ยวจะไปเข้าห้องน้ำเพื่อนเรานั่งเล่นไม่ดูของให้กูหรอกเราก็สบายใจไว้ก่อนก็คือล็อกแบบนี้ไปเลยยังไงอะเพื่อนต้องรู้อย่างน้อยมีใครมาขยับโต๊ะผมก็เลยล็อกแบบนี้ไปเลยเพราะผมรู้ว่าสมัยนี้ติดโซเชียลซะเหลือเกินใช้วิธีแบบนี้ช่วยให้สบายใจปลอดภัยแล้วก็คือเราไม่ต้องไปแบบเป็นภาระเพื่อนด้วยเฮ้ยฝากกระเป๋าหน่อยฝากของหน่อยฝากของหน่อยคือเพื่อนก็แบบกูก็อยากนั่งอัปเดตโซเชียลเนี่ยมาเกาหลีแล้วเนี่ยใช้ฉันอยู่ได้ใช้นู่นใช้นี่เดี๋ยวโมโหเลยนี่จบเรียบร้อยสำหรับแบบที่3การล็อกเข้ากับขาโต๊ะหรือขาเก้าอี้แบบที่4เป็นเรื่องของช่องซ่อนช่องซ่อนต่างๆที่ถูกออกแบบมาให้หยิบยากแบบต้องรู้จริงๆถึงรู้แล้วก็จะมาล้วงเนี่ยรู้ตัวเอาไปง่ายๆไม่ได้ถูกทีนี้ใน Gravity Move ทุกรุ่นเนี่ยก็จะมีช่องซ่อนแบบนี้อยู่ทีนี้ก็มายกตัวอย่างของตัว Reform X ละกันว่ามีตรงไหนบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนกันหมดในจุดที่มีบน Reform X เนี่ยตัวอื่นก็เหมือนกันอันแรกก็จะเป็นช่องนี้เลยเนี่ยถ้าเราดูอย่างนี้คนไม่รู้จักกระเป๋าอะรู้ไหมว่ามีกระเป๋าอยู่ตรงเส้นเฉียงรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้มันมีกระเป๋าอยู่เส้นเฉียงด้านหลังตรงนี้มีซิปกระเป๋าที่ซ่อนอยู่อันนี้ก็คือตั้งใจที่จะเอาเส้นเฉียงเนี่ยมาบังช่องซิปเอาไว้เป็นช่องที่คนไม่คิดว่าจะมีช่องอยู่แต่มีช่องอยู่แต่มีช่องอยู่นี่คือช่องซ่อนอันแรกช่องซ่อนอันแรกเขาเรียกว่าถ้าจะซ่อนตัวเนี่ยนะต้องซ่อนอยู่ในที่ที่ผู้คนพลุกพล่านใครจะคิดตรงนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นช่องซ่อนได้เลยใครจะคิดว่าเจ้าของกระเป๋าจะปล่อยกระเป๋าหันออกมาอย่างนี้ใช่เขาก็ไม่รู้หรอกว่ามีแยบยลมากแยบยลมากอีกช่องนึงก็คือช่องด้านหลังอ่ะอันนี้ก็เรียกว่าขาดไม่ได้ถ้าจะเรียกตัวเองว่าเป็นกระเป๋าที่มีความกันขโมยปกป้องทรัพย์สินมีค่าของเราก็ต้องมีช่องด้านหลังซึ่งกระเป๋าทรงนี้เป็นทรงคาดเอวถูกไหมหรือสลิงก็ได้ช่องนี้จะแนบอยู่กับตัวเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็มองว่าช่องนี้ก็มีความปลอดภัยระดับนึงที่ถ้าใครจะมาล้วงต้องโดนตัวฉันล่ะฉันต้องยินยอมเท่านั้นอ่ะ ใช่ไหมช่องนี้มันติดอยู่กับตัวเราเพราะนั้นมันก็มีความปลอดภัยระดับนึงอยู่ใช่ครับช่องซ่อนประมาณนี้เอาที่จริงกระเป๋า Gravity Move เนี่ยนะช่องมันเยอะมากมีความป้องกันตัวเองอยู่เขาวางหมากเอาไว้ให้มีหลายช่องมันเป็นกระเป๋าที่ถูกออกแบบมาเพื่อการไปเที่ยวยุโรปใช่เอาจริงๆนี่คือคุณบูมเนี่ยเป็นคนที่ขี้กลัวแล้วการไปเที่ยวยุโรปเนี่ยเป็นเรื่องที่เขากังวลมากเพราะฉะนั้นฉันต้องการกระเป๋าที่แบบเฮ้ยป้องกันการกระทำให้ฉันหน่อยแล้วก็ไม่อยากใช้ของแพงเกินไปเพราะมันก็เวอร์วังอันนี้ก็เลยออกมาตอบโจทย์เขาราคาเป็นกันเองจับต้องได้และด้วยฟีเจอร์ของเขาสามารถอะแดปให้มันเป็นการกันขโมยได้อีกหนึ่งอย่างนะที่คิดเร็วๆเมื่อกี้แล้วเคยได้ยินคุณบุ๊กพูดถ้าสมมติว่าคุณจะโดนกรีดกระเป๋าเขาจะกรีดตรงไหนช่องหน้าของคุณจะไปถึงกล้องไหมถึงได้ยากมากเพราะว่ามันหลายชั้นถูกไหมหรือแม้แต่กี่ชั้นนะใช่หรือแม้แต่รุ่นนี้ X Pro Plus หรือที่เป็นรุ่นที่เป็นฝาปิด Active ต่างๆเนี่ย Active Sling Pro Plus จะกรีดยังไงข้างหน้าก็หลายชั้นเหมือนกันนี่ฝากระเป๋านะฝาก็ยังเป็นผ้า2ชั้นถูกไหมแล้วตรงนี้ก็ยังเป็นผ้าอีกจะกรีดทีเดียวเพื่อเอาของเนี่ยลำบากกรีดไปอาจจะเจอของช่องข้างหน้าซึ่งเราก็จะไม่เก็บของมีค่าไว้ช่องหน้าถูกไหมอย่างดีๆเราเสียน้อยอย่างโดนกรีดไปเราเสียน้อยแน่นอนของรุ่นปิดฝาเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจะกรีดตรงนี้มันก็เข้ายากมากขาดแค่ตรงนี้กล้องเรายังอยู่กับเราเนี่ยแหละอันเนี้ยคือสิ่งที่เป็นจุดเรียกว่าขโมยได้ยากอีกหนึ่งจุดประมาณนี้ผมถึงได้บอกว่า Gravity Move Reform X Pro หรือว่า Gravity Move Reform รุ่นอื่นๆเนี่ยเป็นกระเป๋ากล้องกันขโมยที่ราคาคุ้มค่าน่าซื้อไปใช้สำหรับการไปท่องเที่ยวถ่ายรูปมาก Gravity Move
สามารถไปซื้อได้ที่ www.ilovetogo.com/shop หรือใครสะดวก Shopee Lazada LINE Shopping TikTok ก็เสิร์ชชื่อร้าน ilovetogo ได้ครับและนอกจากนี้ก็ยังมีขายที่ Big Camera และ Zoom Camera ใครสะดวกสาขาไหนก็ไปสาขานั้นครับแต่ก่อนไปอาจจะลองโทรเช็คสาขาดูนิดนึงว่ามีของไหมจะได้ไม่เสียเที่ยวใช่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ